ยายายาทำไมตามันไม่ตามมาวะดักรออยู่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งทำงานกันเป็นทีมนี่พวกมึงลงทุนกันปลอมตัวขนาดเนี้ยเพราะแค่อยากเผือกเรื่องกูเนี่ยนะใช่กูปั่นหัวเสือมาละรอบเนี้ยกูจะปั่นหัวควายให้ดูไฮสตีฟคิดถึงหรอป้าเขาเพิ่งกลับมาเองแค่นี้คิดถึงแล้วหรอว่าแต่อาบน้ำหรอวีดีโอคอลได้ไหมฉันไม่ just kiddingโอ้โหพี่มาใกล้ขนาดนี้เอาโทรศัพท์ไปคุยเองเลยไหมล่ะขอโทษครับพี่น้องครับเผื่อว่าตรงนั้นมันมืดนะครับก็เลยต้องมาหาแสงสว่างตรงนี้ชัดแจ๋วเลยนะครับพี่น้องครับอีควายดันลงทุนปลอมตัวแต่คุยกับกูซะยืดยาวคิดว่าคนอย่างกูจะจำเสียงมันไม่ได้หรือไงฮะควายดันไปอ๋อพี่ครับพี่ชอบเพลงเพื่อชีวิตเหรอโหน้องครับอย่าว่าแต่ชอบเลยนะครับเพื่อชีวิตเนี่ยมันคือจิตวิญญาณของพี่เลยครับสุดยอดเลยอ่ะถ้าขนาดนั้นเนี่ยพี่จะต้องมีนักร้องเพลงเพื่อชีวิตเป็นไอดอลในดวงใจแน่ๆเลยใช่ปะมีสิครับผมพี่น้องครับแต่งตัวแบบนี้น่าแอดแน่นอนครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับเฮ้ยถ้าชอบพี่แอดนี่ต้องชอบเพลงนี้แน่ๆเลยเพลงยาใจคนจนบ้าถึงต้องแล้วนะครับพี่น้องครับเพลงนี้อย่าลืมชอบมันนะครับเป็นเพลงโปรดที่สุดในชีวิตของพี่เลยครับพี่น้องครับดีเตี้ยนี่มึงลงทุนแต่งตัวเป็นเขาขนาดเนี้ยมึงไม่คิดจะศึกษาข้อมูลเขาหน่อยเหรอฮะเพลงยาใจคนจนอ่ะเพลงพี่ไมค์พี่ลมพรว่าอีควายจีบโอเคเดี๋ยวไอจะขึ้นไปอาบน้ำแล้วล่ะวิดีโอเขาไหมได้เลยเฮ้ยพี่เดี๋ยวหนูจะขึ้นห้องไปแล้วอ่ะแต่ก่อนไปหนูขอเพลงยาใจคนจนสักฮุกหนึ่งได้ไหมโอ้ตัดไปเลยครับพี่น้องครับเป็นฝันคนจนต้องทนหน่อยน้องเฮ้ยอย่าดิ้นกันอย่าดิ้นกันสุดยอดเลยพี่ครับผมขอบคุณมากเลยอ่ะเสียงเหมือนนักร้องคนนึงเลยเหมือนคุ้นๆเลยอ่ะพี่น้อยดีเจมันขึ้นลิฟต์ไปแล้วนะทางนั้นหล่อนจัดการด้วยนะเป็นแฟนคนจนต้องทนหน่อยว้าวเสียงดีจังเลยอะค่ะยายมาหาหลานจ้ะเอาเสียงนี้แล้วกันอีกตัวเป็นเล็กเก้อีกตัวเป็นเพื่อชีวิตส่วนอีนี่เป็นคนแก่ความคิดอีสุยหนิวแน่ๆปลอมตัวแบบควายๆแบบเนี้ยเล่นกับมันหน่อยเอาให้สมค่าเช่าชุดที่มันเช่ามาไฮสตีฟออกมาจากลิฟต์แล้วกำลังจะเดินเข้าห้องแล้วใจเย็นนะคะวิ่งไปแล้วไอ้เจ้าคุณยายอ่ะน่าสงสารอ่ะเดี๋ยวไปช่วยเขาก่อนนะโอเคคุณยายคะคุณยายมาทำอะไรที่นี่อ่ะคะยายมาหาหลานจ้าแต่ว่ายายจำไม่ได้ว่าห้องไหนไม่ใช่คนแก่นี่ป่วยด้วยป่ะคะยายคอดูไม่ค่อยดีเลยนะคะต้องหาหมอบ้างนะคะแต่ที่คุณยายมาหาหลานนี่เอาก่อนเดี๋ยวก่อนมาหาหลานเนี่ยแน่ใจเหรอคะว่ามาถูกชั้นนี่มันชั้นที่14นะคะยาย
อ้าวเหรอแล้วที่นี่มันมีกี่ชั้นล่ะจ๊ะโอ้มีหลายชั้นมากเลยค่ะคุณยายที่ลงท้ายด้วย4ก็มี44 24 34โอ้ว่าแต่ของยายนี่เป็นสีไหนคะสีไหนยายจำไม่ได้หรอกจ้ะแต่ว่าเมื่อที่แล้วเนี่ยยายแทง44ไปกินเรียบเลยแต่งแก่ไม่พอตลกด้วยนี่มึงดูสนุกนะคุณพระเอิงมาคุยกับแฟนต่อเถอะจ้ะเดี๋ยวยายหาเองดีกว่านั่นแวะไปตลกแต่ไม่ลืมมิชชั่นนะจ๊ะที่ให้คะแนน3คนนะกูเนี่ยให้คุณพระเอิง10เลยส่วนอิชิต้าติดลบโอเคค่ะยายงั้นยายเดินดีๆนะคะไม่ใช่แบบเดินนู่นเดินนี่แล้วตกตึกตายไปเลยแย่เลยนะคะไปเช็ดคอเช็ดหลังด้วยเช็ดไตก็ดีนะคะดูเหมือนจะไม่เมื่อยใช่สิเดี๋ยวก่อนคุณยายหนูว่านะคุณยายอ่ะควรจะต้องดูแลสุขภาพมากกว่านี้คุณยายควรจะต้องเดินด้วยขาของตัวเองค่ะเอาไปทำอ่ะคุณยายจะได้แข็งแรงขึ้นเลยค่ะไปเลยค่ะเดินไปหาหลานเลยค่ะไม่มีไม้เท้าแล้วไม่ต้องทำผ้าถูก็ได้นะคะโอ้ยปวดหลังแบบนี้เช็ดกวยไตหน่อยก็ดีนะคะยายคิดว่ากูไม่รู้เหรอฮะว่าแอบฟังอยู่อ่ะฮะได้กูเพิ่มข้อมูลให้หน่อยดีกว่าสตีฟไอกำลังจะเข้าห้องแล้วนะเมื่อกี้ไอช่วยคุณยายคนหนึ่งไว้ด้วยแหละคุณยายถือไม้เท้าเดินสงัก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 ไอก็เลยยึดไม้เท้ามาเลยคุณยายจะได้เดินด้วยขาของตัวเองคุณยายจะได้แข็งแรงไอเก่งมากเลยอ่ะคุณมันออยนี่ตั้งใจจะแกล้งยายหรือว่าเป็นห่วงยายกันแน่เนี่ยที่รู้อ่ะคุณมันออยคุยกับสตีฟไอ้ชาตีมึงรู้อะไรบ้างเนี่ยกูเลยก็ว่าไอ้แจมไม่คุยกับสตีฟอ่ะคุณแล้วคุณรู้อะไรบ้างอ่ะคุณไม่ได้คุยกับสตีฟอ่ะแล้วนายอ่ะได้อะไรมาบ้างเออผมก็รู้แค่ว่ามันคุยกับสตีฟเหมือนกันอ่ะโอ้ยนี่สตีฟไหนกันแน่ครับสตีฟหวงหรือสตีฟแฟนเก่าเจ๊ออยอ่ะไม่รู้แล้วนี่ลงทุนแต่งตัวไปเพื่อไม่ได้ข้อมูลอะไรใหม่เลยเนี่ยเออว่ะกูไม่น่าใช้วิธีกูเลยแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนั่นน่ะสิคะใช้วิธีของนายตั้งตั้งแต่แรกเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแค่เอาที่อัดเสียงไปอยู่ในห้องคุณออยเนี่ยก็จะได้รู้ว่าคุณออยเนี่ยคุยกับสตีฟคนไหนโอ้โหอีแก่ที่ล้มเหรอไปอยู่รวมกันเลยไปนี่ฉันบอกให้เลยนะคุณได้ถอยไปตั้งกล้องในห้องอีเจ๊บันเนี่ยเล่นกับอีเจ๊บันเนี่ยเข้าไปคุยโทรศัพท์ในห้องอ่ะแล้วไม่ได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมแม่ฮะอ่ะแล้ววิธีนี้มันได้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงไหนคะไม่ได้อะไรเลยค่ะนอกจากคุณมันออยเนี่ยคุยกับสตีฟเออยอมรับก็ได้ว่าแผนคุณมันไม่เวิร์กอ่ะแล้วมันมีแผนอื่นไหมล่ะฮะเฮ้ยอะไรคิดออกแล้วล็อกเก็ตไงล็อกเก็ตไงจำได้ป่ะไอ้ข้อความที่อีสตีฟเนี่ยมันเขียนมาในการ์ดอะว่าแบบชอบล็อกเก็ตรูปคู่ของเราหรือเปล่าวะกูว่านะเว้ยล็อกเก็ตอันนั้นเนี่ยนะมันจะต้องเป็นเครื่องยืนยันทุกอย่างได้แน่เลยว่าอีสตีฟนะเป็นสตีฟไหนสตีฟหว่องหรือว่าสตีฟผัวกับอีเจมันเนี่ยเฮ้ยมึงกูนี่มันฉลาดจริงๆเลยอะโคตรฉลาดเลยเพื่อนสุดยอดเฮ้ยโอ้ยกูตกวิ่งหลุดเลยมึงลืมหรือเปล่ามึงเป็นคนโยนสร้อยล็อกเก็ตอะลงจากชั้น14จำได้เปล่ารู้ป่ะเออพี่ต้าแล้วตอนที่พี่ปาทิ้งไปอ่ะที่ได้ดูข้างในเปล่าว่ารูปข้างในล็อกเก็ตเนี่ยมันเป็นรูปเจ๊ออยกับสตีฟคนไหนอ่ะนี่มึงก็ถามนี่โง่ๆนะถ้าเกิดว่ากูเปิดดูก่อนเนี่ยกูจะไปให้พวกมึงเนี่ยมานั่งตามหาล็อกเก็ตทำไมล่ะคะนี่งั้นเราไปหาเถอะโอ้ยนี่โยนทิ้งไปตั้งนานแล้วกูว่ามีคนเก็บได้ไปแล้วพี่ตามชีวิตของเราเนี่ยนะเว้ยมันต้องอยู่ด้วยความหวังดีวะไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เริ่มเลยก็รีบสรุปแล้วว่าอย่างเงี้ยเป็นนักมวยไม่ได้นะคะแพ้ได้แบบแข่งขึ้นช็อกเล่าแล้วอีกอย่างนึงนะที่คุณปาลงไปเนี่ยข้างหลังไม่ได้สวนหย่อมเว้ยเออกูว่าสวนหย่อมไม่แหละคนนี้เจอง่ายเลยไม่เจอหรอกเชื่อกูดินี่ในตามแต่ฉันว่าลองดูก่อนก็ไม่เสียหายนะนายก็เราไม่มีทางเลือกอื่นหรอกนี่ก็จริงอะคุณมาขึ้นเลยที่โคเนี่ยเถียงพอไปเลยว่าจะไม่ไปหา
มันพูดเข้ามานิดเดียวคำเดียวแค่นั้นแหละโอ้โหไปเลยจ้าสันแล้วลิกใช่สิกูมันไม่มีมดลูกเนี่ยมึงพวกมึงนี่นะเวลากูพูดอะไรถึงไม่ฟังกูเลยอ่ะหยุดเถียงกันก่อนได้ไหมคะพี่ต้านี่พวกเราทุกคนไม่อยากรู้จริงๆหรอคะว่าคุณเพื่อนออยเนี่ยคุยกับสเตฟคนไหนอยากรู้สิค่ะไปดิไปเดี๋ยวโอ้โหนี่ดูชุดแต่ละคนก่อนนะครับจะลงไปหาชุดนี้จริงใช่ไหมเนี่ยฮะเอางี้รีบแยกย้ายไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราไปเจอข้างล่างเร็วเฮ้ยแล้วมึงจะมาห้องกูทำไมกูเห็นแล้วมึงแต่งตัวเยอะน่าจะมีของกูเลยโอ้